สชเล่นงานของปี2018นะครับครั้งที่8นะครับนะครับมีอะไรซึ่งพวกเราอยู่ในนี้ก็รู้จักกันดีก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยของเราอย่างมากแต่เราดูทีวีก็จะเห็นว่านักกอล์ฟเราเข้าสู่ระดับโลกโดยเฉพาะเมื่อไม่กี่วันก็มีนักกอล์ฟหญิงนะครับน่าจะเป็นโปรทัวร์เนี่ยก็คว้าแชมป์ในปีมาให้กับคนไทยอีกล่าสุดเพื่อเล่นเพลย์ออฟหนึ่งเดียวก็ชนะเลยนะครับดูกอล์ฟในทางทีวีนะครับก็จะเห็นแต่ธงเกาหลีเยอะเลยนะผู้หญิงไม่มีธงเกาหลีเป็นปื้ดเลยก็จะมีธงไทยพอแซมได้บ้างก็เชื่อว่าเราในอนาคตทั้งนักกอล์ฟรุ่นบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือแบมนะครับก็รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้นะครับและการที่แบมได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟท็อปฟอร์มวันเดย์ทัวร์นะครับเป็นครั้งที่8นะครับในครั้งนี้ทางบริษัททุกท่านนะครับในนามของสนามกอล์ฟด้วยฮิวกอล์ฟรีสอร์ทสลานะครับรู้สึกเป็นเกียรติยิ่งที่เราได้เป็นที่รายการท็อปฟอร์มวันเดย์ทัวร์เนี่ยใช้สนามด้วยฮิวกอล์ฟรีสอร์ทสลาเป็นสนามในการจัดการแข่งขันทุกๆครั้งที่ผ่านมาแล้วก็เช่นกันนะครับในวันที่26กรกฎาคมฟรีอยู่ในความดูแลของซูเปอร์ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษนะครับสนามก็แล้วกรรมการจัดการใหญ่ว่ากับบริหารสินทรัพย์กรุงเทพฯเป็นการจำกัดมหาชนนะครับที่ขอบคุณครับของเดือนตุลาเนี่ยมาจากในที่สถานีนะครับสุดทำให้เกิดรายการดีๆให้กับน้องๆเยาวชนน้องๆอาชีพที่จะทำ